สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิฟครับอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนะครับผมกับช่องไอพอดทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับซีรีส์จีเรื่องห้วงฝันหวนคืนในปีที่11แล้วก็12นั่นเองก็เมื่อหลังจาก EP ที่แล้วก็จบไปแล้วเนาะกับปีศาจชิงหวงก็แบบว่าหูได้รู้แบบว่าสตอรี่แล้วก็ปมของเขาเนาะตอนนี้ก็เหมือนกำลังแบบผ่านในเรื่องนั้นก็จะไปสู่เรื่องใหม่แล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อผมกับรีแอคชั่นของตัวซีรีส์เรื่องนี้ใน EP ที่11แล้วก็12นะครับตอนที่11พี่เผยเจ้าหยวนโจบอกว่าให้ข้านำตุ๊กตาน้องเผยซื้อเหิงมาให้ท่านไม่รู้ว่าเขาคิดจะทำอะไรพี่เผยท่านคงอยากอยู่เงียบๆคนเดียวฉะนั้นข้าไปก่อนนะคุยกันหรือเปล่าน่าจะจับเจ้ายังมีชีวิตอยู่เหรอปลอกซะหน่อยอีกอย่างข้าตายไปนานแล้วท่านพี่ก็รู้ร้องไห้อีกแล้วแล้วทำไมถึงเจ้าหยวนโจใช้วิชาหุ้นต้นเก็บจิตสำนึกรู้ของข้าไว้เก็บจิตสำนึกรู้ข้ามีวิชาหนึ่งชื่อว่าหุ้นต้นพันแปรผนึกจิตสำนึกรู้ของเจ้าให้คงอยู่ในตุ๊กตาได้อีกครั้งแต่เมื่อเป็นหุ้นต้นก็จะไร้กฎเกณฑ์พันแปรเจ้าอาจจะกลับมามีชีวิตไม่ได้ตลอดเวลาแต่เจ้าสามารถเรามาอยู่เคียงข้างปกป้องนางได้เป็นครั้งคราวก็ดีนะก็ยังดีเจ้าเต็มใจหรือไม่โอเคคือเราอาจจะได้เห็นน้องตลอดเวลาฉุกเฉินหรืออะไรอย่างนี้ข้าอยู่เป็นเพื่อนท่านแต่เป็นครั้งคราวแล้วดูดีอ่ะทำไมเจ้าถึงโง่แบบนี้ตั้งแต่เด็กข้าขี้โรคอ่อนแอทำให้ครอบครัวเดือดร้อนเป็นภาระของท่านพี่ข้าไม่เคยคิดว่าเจ้าเป็นภาระของข้าข้าอยากเป็นนักล่าปีศาจก็เพื่อตัวข้าเองไม่ใช่เป็นเพราะเจ้าเจ้าขี้โรคอ่อนแอมาตั้งแต่เด็กสมุนไพรบนโลกมนุษย์ไม่เห็นผลแต่ที่ต้าฮวงอาจจะมีปฏิหาริย์ก็ได้ดังนั้นข้าเลยตั้งใจล่าปีศาจก็เพื่อที่สักวันหนึ่งจะหายาวิเศษเจ้ารักษาเจ้าให้หายได้ข้าไม่รู้สึกว่าเหนื่อยเพราะนี่เป็นความปรารถนาสูงสุดของข้าท่านพี่ความปรารถนาท่านเป็นจริงแล้วข้าในตอนนี้แข็งแรงและแข็งแรงมากจะไม่ทำให้ท่านพี่เป็นห่วงอีกข้ายังปกป้องท่านพี่
ี่ได้ด้วยท่านพี่ตอนนั้นข้าไม่อยากกลายเป็นปีศาจข้ากลัวมากเพราะว่าถ้าเป็นปีศาจก็จะเป็นน้องชายของท่านไม่ได้อีกแล้วไม่ต้องกลัวหากเจ้ากลายเป็นปีศาจอีกพี่ก็จะกลายเป็นปีศาจเป็นเพื่อนเจ้าในที่สุดท่านพี่ก็ล้อเล่นเป็นหัวเราะให้มากเป็นเรื่องดีเพราะฉะนั้นท่านพี่ท่านดูสิไม่ว่าจะอย่างไรนี่ก็ถือว่าเป็นตอนจบที่ดีไม่ใช่เหรอท่านพี่จำไว้หัวเราะให้มากวันเวลาต่อจากนี้อย่าร้องไห้อีกเลยพรุ่งนี้พวกท่านจะไปคุณหลุนเลยดีจังแล้วเจ้าล่ะจะไปกับพวกเราไหมข้าเหรอข้าไม่ไปดีกว่าคนในหน่วยล่าปีศาจยังรอให้ข้าทำอาหารอยู่ทุกคนชอบข้ามากเลยเจ้าเต็มใจอยู่เป็นพ่อครูในโลกมนุษย์ไม่อยากกลับต้าฮวงไปเป็นเทพขุนเขาเหรอไม่อยากข้าไม่เข้าใจโลกมนุษย์ดีขนาดนี้มีแต่สิ่งสวยงามมีทุกอย่างแต่พวกท่านปู่กลับยินดีที่จะอยู่ที่ต้าฮวงเปล่าเปลี่ยวโดดเดี่ยววันแล้ววันเล่าหากต้องอยู่แบบนั้นไปจนสิ้นชีวิตข้าคิดว่าน่าเบื่อเกินไปวิธีใช้ชีวิตมีมากมายความรับผิดชอบเป็นเรื่องส่วนตนไม่ควรถูกบังคับการแบกความรับผิดชอบหรือไล่ตามความฝันล้วนไม่ผิดมีบางคนอยากเป็นเพียงทะเลสาบที่เงียบสงบกลางป่าและมีบางคนอยากเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวพันลี ท่านเทพธิดาแล้วท่านล่ะท่านเลือกจากอะไรอาจารย์บอกว่าสิ่งที่ทำให้พวกเรากลายเป็นเทพธิดาไม่ใช่ตราไปเจอแต่เป็นความตั้งใจที่จะปกป้องต้าฮวงข้าอยากให้ทั้งสองดินแดนสงบสุขเพราะต้าฮวงและโลกมนุษย์ล้วนมีคนและปีศาจที่ข้าเป็นห่วง
เสียจิ๋วรอให้เจ้าทำของอร่อยให้เขากินอยู่นะก็ไปเจอปู่แผนการราบรื่นกว่าที่คิดไว้ดื่มสักจอกสิมีหยุดนะก็จะยังอยู่ในนี้สายตาที่เจ้ามองข้าทำให้ข้าอึดอัดมากคุณพี่เห็นสายตาได้หรอครับ หนูยังมองไม่เห็นเลยอ่ะตรงไหนเนี่ยอีลูมิเนสจักไงอ๋อก็เลยเห็นทะลุมันเห็นหน้ามันเห็นแบบพี่บอกคุณพี่บอกด้วยนะหน้าตาเป็นไงหน้าตาเป็นไงถึงแผนการจะราบรื่นแต่ทางที่ดีเจ้าอย่าคิดไม่ซื่อดูให้ชัดๆว่าข้าเป็นใครอย่าเล่นลูกไม้อย่าเครียดสิเรามีเป้าหมายเดียวกันเชื่อว่าเดี๋ยวก็จะได้ตราไปเจอแล้วไม่รู้สึกดีใจเลยได้มาก็ไม่เห็นจะน่าดีใจทำลายมันทิ้งถึงจะมีความสุขอีก5 วันคืนพระจันทร์สีเลือดเหมาะที่จะทำลายตราไปเจอที่สุด5 วันจะให้หน่วยล่าปีศาจไปถึงคุณหลุนเร็วเกินไปไม่ได้เจ้าคิดหาวิธีซะขัดขวางวางใจได้ต้องให้แบบพอดี5 วันชิงเกิร์ลรออยู่ที่ตีนเขาคุณหลุนแล้วชิงเกิร์ลนั่งรอแต่จำไว้สิ่งที่เจ้ารับปากข้ามุกพลังของเจ้ายวนโจข้าจะให้เจ้าแน่แล้วเรื่องที่เจ้ารับปากข้าล่ะทำได้หรือไม่ข้าไม่ต้องไปทำเองก็มีคนทำแทนข้าอีกอย่างน่าเหมาะสมกว่าข้าตอนไหนเนี่ยรับพวกเขาไว้ที่เมืองสายน้ำซื้อนานเจ้าทำได้เอาหรอก็เขาตักมาพอดีไงเมื่อกี้จังหวะที่บอกนางทำได้หรอคนนี้ก็เป็นคนของฝั่งค่ายชงอูเก่าแต่ว่าตอนเนี้ยจูเยียนอ่ะได้ช่วยให้น้องเธอมาอยู่เคียงข้างแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับเขาแหละว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนเอ้าจึงติดอยู่ในความคิดไปมีเธอมาด้วยชีวิตมนุษย์ผันแปรร้อยพันก็แค่ความดื้อรั้นและผลกรรมนี่ก็ชิงเกิงป่ะหวนเซียวเจ้าเขียนอะไรอยู่เหรอความยึดติดของเชิงหวงคืออยากให้เทพธิดามีชีวิตอยู่ต่อไปคิดถึงมากเกินไปมันถือไฟวิ่งสวนทางลมสุดท้ายก็ทำร้ายตัวเองคำว่ายึดติดไม่เพียงกับขังมนุษย์แต่ยังกับขังเทพเซียนด้วยเฮ้ยดีใจจังเลยจะได้ไปคุณหลุนเล่นกันเลยไลน์เดียวกันเลยวะของไม่ได้หีบจังเลยทั้งแขนทั้งขามากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจ้าพี่เสือจั๋วหีบของข้าหนักมากเลยถ้าเหนื่อยก็ส่งมาเดี๋ยวข้าแบกให้เองเอามาเดี๋ยวแบกให้ขอบคุณพี่เสี่ยวจั๋วข้าแรงเยอะกว่าเสี่ยวจั๋วอีกนะจะอ้อนพี่มีคนที่ไอพยาบาทเยอะกว่ามาเนี่ยอรุณสวัสดิ์เราสหายคนมาครบแล้วอิงเลยยิ้มใช้กระถางกำยานหน่อยเขาคุณหลุนไม่มีปัญหาอาณาเขตของข้าไปเลยแบบเร็วเอ๊ะนี่เฮ้ยนี่
ดีๆระวังนี่คือเขาคุณหลุนเหรออยู่บนเรืออ๋อเพิ่งลงจากเรือคือว่าขอโทษทีนะตอนกำลังคิดถึงคุณหลุนจู่ๆก็ไปนึกถึงซื้อหนานต้องเป็นข่าวที่ได้เท้าเผยบอกว่ามีเทศกาลโคมไฟก็เลยจิตใจวอกแวกเรามาตีนเขาอีกเมืองแสนน้ำซื้อหนานอยู่ที่ตีนเขาคุณหลุนข้าเคยมาตอนที่ทำคดีตามแผนเลยตรงกับเทศกาลโคมไฟช้าๆหน่อยก็เลยเล่าให้สิวจิ๋วฟังให้พอดี5วันจะมาฟังอะไรด้วยคือไม่เป็นไรไม่ไกลจากที่นี่ปีนเขาหน่อยก็ถึงปีนเขาเหรอปีนเขาดีต่อสุขภาพโดนดึงเงี้ยเมืองสายน้ำซื่อหนานเป็นถิ่นกำเนิดคนเก่งชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุขเป็นสวรรค์บนดินที่มั่งคั่งสมบูรณ์แต่ทำไมดูแบบว่าถ้าที่นี่ดูแล้วไม่เหมือนเลยดูแล้วน่าจะมีคนตายไปไม่น้อยพวกเขาไปถึงเมืองสายน้ำซื่อหนานแล้วฉะนั้นอีกไม่นานก็จะเอาชีวิตเขาได้ตอนนี้ในเมืองมีแต่โรคระบาดเชื้อแดนนี้สามารถป้องกันโรคระบาดได้ไม่ฉะนั้นเจ้าก็จะเคราะห์ร้ายไปด้วยที่มาทำคดีทิวทัศน์ต่างกันโดยสิ้นเชิงเพียงไม่กี่เดือนเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก็ยังมีคนอยู่น่ากลัวมากเหมือนเมืองผีเลยกลัวอะไรมีข้าเทพขุนเขาน้อยอยู่เจ้า ไม่อุ่นใจเสี่ยวจิ๋วฉันมีพี่ชายคนโตอยู่แบบนี้ถ้าจะชักกระบี่อย่างไรแต่ข้ากลัวจริงๆนี่ฉะนั้นจากตรงนี้จับผมยะอย่ามาดึงผมข้าฉะนั้นจับนี่แล้วกันเปลี่ยนเมืองที่อุดมสมบูรณ์เป็นแบบนี้ได้ถ้าไม่ใช่สงครามก็ต้องเป็นโรคระบาดเตรียมยาแล้วนี่คือยาขับพิษโรคระบาดที่ข้าคิดค้นขึ้นมาพวกท่านกินนี่ลงไปก่อนแล้วก็อย่าไปถูกตัวชาวบ้านหรือสัตว์ในเมืองถ้าเห็นศพก็ให้อยู่ห่างเชื่องอนงอนงอนไม่ไว้ใจเราตอบทำไมกระทันหันแบบนี้ที่เมืองเทียนตูไม่ได้ข่าวอะไรเลยนี่ร้ายแรงถึงขั้นที่ซบเซาไปทั่วเมืองแล้วฉะนั้นพวกเราก็แยกกันสืบข่าวเถอะระวังตัวกันด้วยล่ะมีคนนอนตรงนั้นด้วยไอ้เจ้าเอ๋ยมานี่เลยเจ้าสิเลยเว้ยมานี่ก่อนที่จะสืบหาต้นตอของโรคระบาดต้องปิดกั้นที่นี่ซะก่อนเพื่อไม่ให้โรคระบาดแพร่กระจายออกไปเจ้าหยวนโจขอยืมตราไปเจอหน่อยอย่าจับมือข้าเลยโอ้ยไม่มีปัญหามองเธออยู่นะจ๊ะตอนนี้สำหรับเจ้าแล้วเขาเป็นสัตว์ร้ายที่ฆ่าพ่อและพี่ชายของเจ้าหรือสหายร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่ทั้งคู่แล้วมีอย่างไรวะแต่ก็ไม่สำคัญอย่างไรก็ตามข้าจะฆ่าเขาด้วยตัวเองแต่ตอนนี้มีตราใบเจอครึ่งนึงอยู่ในตัวเขาข้าลงมือไม่ได้เป็นเพราะเหตุนี้เหรอ
ไปเขาคุณหลุมครั้งนี้ถ้าหาวิธีรวมดาวไปเจอเหมือนเซียวก็จะได้พลังเทพธิดาไปเจอของนางกลับคืนถึงตอนนั้นข้าจะไปสะสางความแค้นทั้งหมดกับเขาเองไม่คิดว่าจะหาดราไปเจออีกครึ่งหนึ่งเจอได้เร็วขนาดนี้แถมยังบังเอิญอยู่ในตัวเจ้าหยวนจงดูเหมือนสวรรค์ยังคงคุ้มครองต้าหวงปกป้องโลกมนุษย์เข้าไม่คิดแบบนั้นหมายความว่าอย่างไรเข้าไม่คิดว่าเป็นลิขิตสวรรค์เหมือนเป็นฝีมือมนุษย์มากกว่าจู่ๆตุ๊กตาเผยซื้อเหิมก็ปรากฏเพราะอย่างนั้นพวกเราถึงได้ลงมือตรวจสอบคดีเฉิงหวงจึงได้รู้ความจริงของตราไปเจอการปรากฏตัวของน้องชายเจ้าประจวบเหมาะเกินไปจริงๆเจ้าสงสัยน้องชายข้าเหรอข้าแค่สงสัยแรงจูงใจของเฉิงหวงเผยซื้อเหิมถูกเฉิงหวงควบคุมมาตลอดแต่เฉิงหวงกลับชักจูงให้พวกเราไปจับเขาจงไม่รู้สึกแปลกมักรู้สึกว่าพวกเราเหมือนตุ๊กตาหุ่นเชิดเบื้องหลังมีมือคู่หนึ่งควบคุมให้พวกเราเดินไปตามที่ต้องการผลลัพธ์ทุกอย่างได้มาง่ายเกินไปทุกอย่างราบรื่นดังหวังความรู้สึกแบบนี้ทำให้ข้ารู้สึกไม่สบายใจมันง่ายเกินไปเอาแบบนี้ข้าจะไปตรวจตรารอบๆอีกรอบเข้าไปคนเดียวก็พอแล้วยังมีความไม่ไว้ใจอยูสมุนไพรไม่พอหรือไม่อาจารย์เอาสิทธิ์ข้าเจ้าช่วยเป็นท่านจริงๆเหรอเนี่ยเจ้ามาได้อย่างไรไม่อยู่นี่สวัสดีท่านลุงถ้าคืออาจจะแบบว่าเห็นมีโรคระบาดหรือเปล่าอาจารย์ท่านอยู่ที่เทียนตูไม่ใช่เหรอทำไมถึงมาอยู่เนี่ยข้าได้ยินคนในเมืองพูดกันว่าเกิดโรคระบาดขึ้นที่ซื่อหนานก็เลยมาดูสักหน่อยแต่คิดไม่ถึงว่าจะล่าแรงถึงเพียงนี้เริ่มขึ้นเมื่อ5วันก่อนหมอในเมืองต่างก็จนปัญญาหลายคนที่ขี้ขลาดก็หนีกันไปหมดแล้วฮะหนีไปเหรอแบบนี้โรคก็กระจายไปเมืองอื่นสิเมืองนี้สงบสุขมาตลอดทั้งยังมีไอวิญญาณของเขาคุณหลุมคุ้มกันแต่ไรมาไม่เคยมีโรคภัยแค่ได้ยินว่าหลายร้อยปีก่อนเคยมีโรคระบาดได้ยินว่าตอนนั้นร้ายแรงมากคนทั้งเมืองเฟยแทบจะตายกันหมดเอ้ยไม่รู้ว่าครั้งนี้จะเป็นอย่างไรอาจารย์แม้แต่ท่านก็ไม่มีวิธีเหรอหากจะรักษาโรคระบาดต้องค้นหาต้นตอของโรคให้เจอสาเหตุจากสภาพอากาศไม่ปกติผิดฤดูกาลหมอกไม่จางหายไอพิษสะสมแต่ข้าตรวจสอบเรื่องเหล่านี้หมดแล้วล้วนไม่ใช่ต้นตอของโรคครั้งนี้ไม่ใช่เลยเหรอแล้วจะเป็นเพราะอะไรได้หรือว่าในเมืองจะมีปีศาจปีศาจเหรอโถเอ้ยจะวางใจเถอะมีข้าปกป้องเจ้าพวกพูดผีปีศาจที่อะไรไอ้เด็กไปละไปเสี่ยวจั๋วเสี่ยวจั๋วเป็นอะไรไปเสี่ยวจั๋วท่านนี่มาเมื่อครู่พูดถึงท่านอยู่ข้าจะบอกท่านให้นะท่านนี้คืออาจารย์ของข้าเป็นหมอชื่อดังอันดับหนึ่งแห่งเทียนตู้ขน้อยวนจงหวีคารวะแต่เท้าจั๋วมีหน้าเสียวจิ๋วถึงเป็นหมอเด็กอัจฉริยะที่แท้ก็เป็นลูกศิษย์บ้านมอเวน
ทางเจ้าตรวจสอบเป็นยังไงเจ้าหยวนโจกับหวนเซียวเจอต้นตอของโรคระบาดแล้วน่าจะมีปีศาจมาก่อความวุ่นวายที่นี่ปีศาจเหรอปีศาจในเมื่อเป็นฝีมือปีศาจฉะนั้นวิชาแพทย์ของข้าก็ไม่มีผลแต่เท้าจั๋วขอท่านโปรดช่วยชาวบ้านที่นี่ด้วยจริงสิรบกวนหมอเวินนำป้ายคำสั่งของหน่วยล่าปีศาจไปยืมทหารจากศาลาว่าการที่เมืองใกล้เคียงมาปิดล้อมเมืองนี้ชั่วคราวห้ามคนเข้าออกเพื่อไม่ให้โรคแพร่กระจายในเมื่อเป็นการช่วยคนข้าน้อยจะต้องทำให้ได้จิ๋วต้องระวังตัวด้วยเข้าใจไหมฉะนั้นข้าไปแล้วนะได้ท่านลุงวางใจเธอท่านลุงไรกันจิ๋วเองเห็นหรือยังเห็นแล้วไอ้พยาบาลสีแดงทั่วท้องฟ้าโรคระบาดเกิดจากฝีมือปีศาจจริงๆด้วยไอ้พยาบาลสีแดงนั่นของข้าเองอ้าวดูอีกทีว่ามีอย่างอื่นอีกหรือไม่โอ้ยแล้วเธอเอามาเยอะเกินต้องดูมีอย่างอื่นไหมในไอพยาบาทสีแดงดำมีไอปีศาจสีดำอยู่หลายสายเช่นนั้นก็ถูกแล้วเห็นต้นกำเนิดหรือไม่อยู่ตรงนั้นฉีดแต่นี้ล็อกเป้าละฟุตบาลิสีลิงชีหรือเบอร์เกอร์สูไว้เพอร์เพกต์แต่ถ้าซื้อถูใจลอยแต่ถ้าแพ้แล้วเดี๋ยวแพ้แล้วข้าไม่เบี้ยวนะแต่ท้าวฟาดท่านไม่กังวลจริงๆนะเหรอท่านวอกแวกแบบนี้จะมีสมาธิได้อย่างไรข้าไปแล้ววันหลังค่อยมาเดินมาเป็นเพื่อนท่านใหม่เธอบอกเธอไม่ชอบสายตาคนนี้ใช่ไหมก็ไม่แน่ทหารระแวงไปหมดอ่ะระแวงไปหมดอ่ะตอนนี้จดหมายฉบับนี้ไปส่งที่เท้าจั่วครับที่เท้าจั่วไวมากสองคนแค่เงินกระดาษธรรมดาถึงกับต้องเรียกกระบี่แสงไม่คาออกมาเลยอย่างนั้นเหรอเจ้ากับกามร่วมเหมือนกันนี่ก็ลองตัวก่อนใครอีกมาเลยมาจริงป่ะเออแต่มาจริงเอาแล้วน้องอยู่ข้างหลังระวังโดนไปเสียวจิ๋วเอาเสียวจัวน้องไปแล้วเอาไปกันหมดเลยเออThank you.
จิ๋วเป็นไปได้ส่วนใหญ่ต้องแบบว่าวงฝันเลยอะวงฝันเจิ๋วเรื่องต่อเสี่ยวจิ๋วจะรออะไรเล่ารอให้เสี่ยวจิ๋วถูกปีศาจจับกินเหรอพวกเจ้าไม่รู้สึกว่าแปลกเหรออีกฝ่ายจับตัวเสี่ยวจิ๋วไปเห็นชัดว่าต้องการล่อให้พวกเราไปแต่เท้าจั๋วกับเจ้าหยวนโจตามไปแล้วด้วยความสามารถของพวกเขาจะต้องช่วยเสี่ยวจิ๋วออกมาได้แน่เราไปมีแต่จะสร้างความวุ่นวายอยู่ดูสถานการณ์ที่นี่รอพวกเขากลับมาเถอะข้าจะปกป้องพวกเจ้าเองยื้อเปล่ายื้อเปล่ายื้อเสี่ยวจิ๋วล่อมาล่อมาเห็นเหมือนนางกำลังปกป้องเหมือนเซียวใช่ป่ะเพราะว่ามีตาเป็นเจออยูเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยหน้ากากอาจจะเป็นอะไรอันที่แรกฉันว่าไม่ใช่เออฉันว่าคนละคนถอดหน้ากากเลยไหมเขียนสีทองเจ้าเป็นใครเสี่ยวจิ๋วอยู่ที่ไหนโอ้ยอย่างไรว้ายโอ้โดนแล้วโดนปะโดนนะเพราะว่าจึงไปแล้วเราปักเสาไว้อะใช่มันจะเป็นเข็มอะไรสักอย่างโหเป็นแบบว่าเพื่อกันนี้เลยลงไปด้วยเหรอวะกินเนี้ยเหมือนลงไปด้วยเลยตื่นได้แล้วพี่เสี่ยวจั๋วล่ะเสี่ยวจิ๋วเสี่ยวจิ๋วสั่นมาช่วยไปขอพี่ช่วยเสี่ยวจั๋วนี่พี่เสี่ยวจั๋วล่ะข้าเห็นเสี่ยวจั๋ววิ่งเข้ามาข้าก็เลยตามเข้ามาในลานบ้านยังไม่เจอเสี่ยวจั๋วก็เจอเสี่ยวจิ๋วก่อนเอาลงไปด้วยเว้ยเหมือนเป็นประตูเชื่อมไปที่ไหนหรือเปล่าแต่เขาทิ้งรอยเลือดไปแล้วโอ้ตาเลือดป้ายไปแล้วใช่ให้รู้ว่าที่นี่นะลงนี่นะดูเหมือนว่าเป้าหมายของพวกเขาจะไม่ใช่เสี่ยวจิ๋วแต่เป็นไต้เท้าจั๋วคนที่มีทางหายไปยังไร้ร่องรอยหรอเป็นเลือดของเผ่าปิงอีเช่นนั้นแต่เท้าเสี่ยวจั๋วต้องบาดเจ็บแน่
ิดโล่งเถอะเป็นข้างล่างใช่น่าจะเป็นทางลงเป็นทางลงตายบาสกุลจางเนี่ยใช่เหมือนเลย มันดูลึกลับซับซ้อนเกินอ๋อแค่ตรงนี้เองเว้ยก็คืออยู่ข้างล่างเออจับบีอ่ะเอ้าจับไม่ได้สิเธอเป็นปีศาจเปล่าเออนางปีศาจเป็นผีแสนเมฆาสมคำร่ำลือจริงๆอ๋อเทสอ่ะเทสสมัยบรรพกาลปีนี้เคยสังหารมังกรอิ่งหงแต่เสียงเดียวกันนะมังกรมาทำคงกระบี่หรือว่าใช่วะคนเดียวกันแน่เลยจิตวิญญาณของเป็นโลกสร้างกระบี่คู่แสนเมฆาสามารถสังหารปีศาจทุกชนิดในใต้ล่าย่อมต้องร้ายกาจมีเพียงลูกหลานเผ่าปิงอีเท่านั้นที่จะใช้กระบี่แสงเมฆาได้หากเจ้าอยากฆ่าเจ้ายวนโจก็ต้องพึ่งเขาเว้ยเขาจะฆ่ากันอยู่แล้วค่ะเออไม่ต้องสอนเออแค่ไม่ถึงเวลาเฉยใช่จะฆ่าไม่ฆ่าก็เรื่องของฉันด้วยฮะไอ้ให้จับให้เทสคือแค่นี้ก็ภูมิใจละหรือว่ามันอ๋อแต่ว่ามันน่าจะเป็นไปได้ง่ายๆป่ะเออก็คืออาจจะมีเทคนิคอะไรบางอย่างเชือกแดงศพนี้ก็มีเชือกแดงอ่ะศพนี้ก็มีทุกอันเลยแต่มันก็เป็นโลกอยู่นี่นะตรงนี้ก็มีจับไก่ป่ะเนี่ยต้องใช้อะไรสักอย่างเจ้าคิดว่าไงใช้เป็นหมาเราไม่ออกแปลกๆเขาไม่เข้าเป็นปีศาจไงฮะตรงนี้พาสุนัขมาดีกว่าเอ้าเจ้าทำแบบนี้สิมารยาทกับเทพขุนเขามากเจ้าชี้ข้าแบบนี้ยิ่งไร้มารยาทเจ้านั่นแหละไร้มารยาทไร้มารยาทเฮ้ยเอาเจ้าปีศาจเจ้าจะทำอะไรนะต้องนอนเทปอยู่สัมผัสความรู้สึกการนอนในโรงศพวันเซียวจะเข้ามาลองดูหน่อยมาหรือว่าต้องนั่งสองคนวะน้ำหนักขนาดเสียจิ๋วยังเลือดออกเจ้าก็ต้องได้รับบาดเจ็บเหมือนกันพาคนที่รู้วิชาแพทย์ไปจะปลอดภัยกว่าพี่เซียวท่านนิสัยเสียเหมือนเขาแล้วข้าไม่ไปข้าปฏิเสธข้าอยู่กับเขาไม่รู้สึกปลอดภัยเลยปฏิเสธเป็นโมฆะข้าจะปกป้องเจ้าบ้าต้องลองปิดต้องลองปิดแต่ว่าต้องปิดด้วยปิดปุ๊บหายปั๊บเออน่าจะเป็นฟิลประตูเออสงสัยไปละไกลเจ้าหยวนจูฉลาดมากจริงด้วยโรงศพนี้มีปัญหาฮะทำไมตรงนี้ถึงเปียกอะคือฉี่เหรอมันฉี่แตกเหรอน้องฉี่แตกเหรอแน่เลยมันกลัวเนาะช่วยกันได้อยู่มั้งกันพีคแต่เออหนีก่อนบินเลยแต่ที่โดนเข็มไปอ่ะอาจจะยังมีฤทธิ์อยู่หรือว่าโดนไอ้แดงๆอยู่นี่อืมน่าจะไอ้แดงThank you.
เป็นใครกันแน่ชิงเกิงปีศาจนะใช่เพียงแค่ไม่มีกระบี่แสนเมคาจัวอี้เฉินผู้โด่งดังก็ต้องถูกปีศาจควบคุมคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะใจกล้าเช่นนี้กล้าแกล้งหมดสติเสียงอันตรายเพียงลำพังสมแล้วที่เป็นทายาทของปิงอีหากข้าไม่แกล้งหมดสติจะรู้แผนของพวกเจ้าได้อย่างไรกันเพียงแค่ข้าเจ้าหยุนโจเอามุกพลังของเขามาข้าทำเรื่องที่ข้ายังไม่บรรลุสำเร็จแล้วแน่นอนว่าจะมอบมุกพลังให้เจ้าพวกเจ้าต้องการมุกพลังของเจ้าหยุนโจแต่กลับฆ่าเขาเองไม่ได้ทำได้เพียงยืมมือของข้าพูดให้ถูกคือยืมกระบี่ของเจ้ามีเพียงกระบี่แสนเมคาถึงจะฆ่าเจ้าหยุนโจและเอามุกพลังของเขามาได้ใครเป็นคนพาเข้ามาที่นี่เจ้าไม่ต้องรู้หรอกหากเจ้าไม่บอกข้าว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเป็นใครมีเป้าหมายอะไรข้าไม่มีทางช่วยพวกเจ้าฆ่าเจ้าหยวนโจนะน่าสนใจศัตรูที่ฆ่าพ่อและพี่ชายของเจ้าเจ้าเห็นเขาไปสายร่วมรบได้หรอข้าจะฆ่าเขาแต่ไม่เกี่ยวกับพวกเจ้าความคิดของมนุษย์ช่างแปลกประหลาดข้าหวังดีช่วยเจ้าแก้แค้นแต่กลับไม่รับน้ำใจเดิมทีนี่เป็นนามของซินหยวนสัตว์ร้ายแห่งต้าอวงคิดไม่ถึงว่าบนโลกมนุษย์จะกลับถูกนำมาทำเป็นเข็มต่างพูดว่าปีศาจเลือดเย็นอมหิตแต่ก็ไม่อมหิตเท่าใจมนุษย์ว่ากันว่าถ้าแทนเข็มนี้ลงบนตัวมนุษย์จะทำให้เจ็บปวดจะไม่อยากอยู่อยากตายก็ไม่ตายคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะส่งจิตด้วยกระบี่แสนเมคาได้ด้วยเจ้ากลัวเหรอเลิศมากแทงก่อนแล้วค่อยบอกว่าแทงไปแล้วจะรู้สึกยังไงแต่ว่าแทงไปก่อนเจ้ากลัวเหรอกูเจ็บกูเจ็บจ้ากูไม่กลัวกูเจ็บข้าจะขยับตามที่ใจตัวเองสั่งไม่มีทางถูกผู้ใดควบคุมเขาว่ามนุษย์นั้นโลภอ่อนแอเห็นแก่ตัวทำทุกวิถีทางเพื่อเป้าหมายเจ้าจะไม่เหมือนกันหรือจับลองดูก็ได้ได้สิในเมื่อได้เท้าโจดิรันไม่ฟังแล้วถ้าแบบนี้ล่ะช่วยฆ่าเจ้าหยวนโจพวกเราไปด้วยกันเจ้าเต็มใจช่วยข้าใช่ไหมพูดเจ้าเต็มใจเต็มใจตอนที่12พูดว่าเจ้าเต็มใจเต็มใจชาที่ไหนรูดใช้ไม่ได้ฝีมือต่ำต้อยอุ้ยโกรธแค่นี้ก็โกรธหรือว่าจะจิ้มอีก
ที่นี่ที่ไหนโทษโทษอีอ่ะครูพวกเรายังนอนอยู่ในโรงไม่ใช่เหรอผมที่ไหนเนี่ยหรือมันคืออีกมิติหนึ่งหรืออะไรวะทำไมมันต่อกับมิติหนึ่งอ่ะทำไมมีคนตายมากมายปกติต้องไปสู้ในมิติอื่นอุ้ยชื่อตำแหน่งอะไรอะไรอ๋อโอเคภาพดวงตาดวงตาพร้อมพร้อมแค่ภาพมายาของปลอมเขาฆ่ามันน่ากลัวมากเลยน่าจะเป็นกระดิ่งลมนั่นไร้อาคมปีศาจไว้ส่งผลและทำให้สับสนมีกระดิ่งลมมีความเหมือนอยู่นะกระดิ่งลมนะโอ้โหโอ้เสียแล้วมาแล้วอ๋อส่งสัญญาณยิงแม่นมากว่ามาแล้วสุดยอดสุดยอดเลยอ่ะไปเถอะไปส่งสัญญาณให้รู้ว่าจะมาแล้วว่ามาแล้วแหมคนฝั่งนี้ก็จะคิดว่าอ๋อทำลายให้ทำลายให้ที่นี่ก็คือต้นกำเนิดของไอปีศาจในเมืองเคหันลิงซีฮะมีปีศาจนะมีปีศาจนะมีปีศาจไม่ต้องกลัวเราเป็นกันทั้งคู่ปีศาจจับใต้เท้าจั่วกลับไปนั่นก็เหมือนหนูจับแมวกลับไปไม่ใช่เลยดูเหมือนว่าใต้ล่านี้ไม่ได้มีแค่ข้าคนเดียวที่อยากตายน่าสนใจที่นี่เป็นทางผ่านไปเขาคุณลุนตอนนี้กลับเกิดโรคระบาดไอปีศาจออกอาละวาดเสี่ยวจิ๋วก็หายตัวไปดูเหมือนจะมีคนไม่อยากให้พวกเราไปคุณหลุนอยู่นะเอ้ยแต่ว่าเรื่องที่เราจะไปคุณหลุนก็ไม่มีใครรู้นี่นาทำไมถึงถูกซุ่มโจมตีได้หวนเสียวใครกันนะน่ารำคาญนะมันจะเริ่มสงสัยจบเหตุที่สุดก็คนนั้นแหละลีหลุนตีเลยมาดิชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันจะคอยดึงแต่เท้าเผยดึงไปดึงมาชนะที่ไหนเล่าเจ้าพูดอะไรของเจ้าเนี่ยข้าอายุเท่าไหร่เองในหัวเจ้ามีแต่ขี้เลื่อยใช่ไหมเจ้าคอยดึงใต้เท้าเผยนางก้องน้ำธนูแผลสอนไม่ได้สิถ้าเกิดเจอปีศาจขึ้นมานางปกป้องเจ้าไม่ได้นะเจ้าไม่ต้องมาเรียนแบบใต้เท้าจั๋วเลยใครเรียนแบบเขาอ่ะขอโทษนะข้าผิดไปแล้วเจ้าควรรู้จักเขาให้มากแบบนี้ถึงจะรู้ความแตกต่างขอโทษนะอย่าเสียเวลาอีกเลยไปตามหาใต้เท้าจั๋วก่อนเถอะวิชากระบี่ของเสี่ยวจัวล้ำเลิศคนทั่วไปไม่มีทางจับเข้าไปได้ง่ายๆแบบนี้แน่เป็นไปได้ไหมว่าเต้าเท้าเสี่ยวจัวจงใจให้ถูกจับตัวไปเช่นนั้นเขาจะต้องทิ้งเบาะแสไว้แน่เบาะแสเหรอข้าจะหาเองยี่ตอนนี้จะไม่กลัวแล้วเหรอทิ้งเลยเจ้าจมูกดีลุยได้เลยข้าหาเจอแล้วกระดิ่งของพี่เสี่ยวจั๋วข้าขอดมหน่อยดมดูสิว่าข้างหน้ายังมีอีกไหมไปมาดิไปสั่งเป็นหมาเลยนะเหมือนเลยดูไปอ่ะเจอแล้วจั๋วจิ๋วทันทีทันทีได้ครับจมูกดีจริงด้วยเราเดินตามหลังแบบเงียบๆเลยนะไม่มีแล้วไม่มีแล้วเหรอนี่ก็น่าแปลกนะแสดงว่าที่นี่ต้องมีทางลับนะพวกเราแยกกันหาได้เจ้าทางนั้นข้าทางนี้เป็นฟิลิปแบบอิมโพสเตอร์อย่างนี้เออแต่จริงก็รู้สึกว่าเวอร์เซียวน่าจะรู้อยู่แต่ว่าเหมือนแบบเขาก็แค่แบบเหมือนรู้ว่าเขาทำด้วยความจำเป็นแล้วก็พยายามที่จะแบบว่าใช้ความดีในการแบบเนาะอาจจะแบบว่าไม่ได้พูดหรอกอาจจะมีเหตุผลอะไรคือตำดับยาเสียวจิ๋วจะดูสิกระตุ้นการไหลเวียนเลือดลมตำดับยาโรคระบาดเหรอตำดับยาโรคระบาดเหรอ
ักษาโรคระบาดมาอยู่นี่ได้ยังไงอ่ะอุ้ยแล้วแกมาอะไรอย่างเงี้ยเฟยปะใช่ปีศาจเฟยปะเหมือนมากเลยเนี่ยสวรรค์เจ้านี่มาอยู่นี่ได้ยังไงแบบนี้น่ากลัวเกินไปทำไมถึงเป็นแบบนี้เราไม่อยู่ไม่มีแล้วจะซ่อมลืมตะก้าจะดูอีกเนี่ยเขาเป็นเฟยละโหจะเธออยู่นานมากแล้วเฟยเอ๊ะท่านเป็นอะไรไปอะไรข้างหลังว่าพี่เสียงข้างหลังท่านข้างหลังท่านเป็นอะไรไปเนี่ยมาเย็นเย็นแม่เจ้าพี่เสียงมีปีศาจอยู่ข้างหลังท่านอย่าขยับออกมานี่ละมีปีศาจอยู่ข้างหลังเจ้าตนหนึ่งน่ากลัวมากเลยท่านแกล้งเสียจิ๋วทำไมเนี่ยอยู่ข้างหลังท่านเลยโอ้โหแต่ก็เหมือนเจ็บยังไงวะเฟยโดนบังคับอืมงัดทุกกลยุทธ์เลยเว้ยคนนี้สหายของเจ้ามาแล้วพวกเขาจะต้องหาข้าเจอแน่ใช่แล้วดังนั้นเจ้าต้อนรับพวกเขาให้ดีเถอะคืออะไรอ่ะกับยานสหายปีศาจตัวนี้จะมีเอกลักษณ์มากเลยนะเขาเป็นปีศาจอะไรน่าจะเป็นเฟยในตำราบอกว่าหากเดินบนน้ำน้ำจะเกิดแห้งเดินบนหญ้าหญ้าก็ตายปรากฏที่ใดเกิดโรคที่นั่นที่แท้จะก็คือตัวการของโรคระบาดในเมืองสายน้ำซื้อหนานนี่เองโอ้เท่าที่ฟังนี่ชีวิตน้องสันเลยแต่ดูเหมือนว่าเขาไม่มีเจตนาร้ายเจ็บด้วยตอนนี้พี่เผยก็รู้จักสังเกตปีศาจแถมยังพูดแทนพวกเขาไปแล้วด้วยนี่อ่ะนางรู้แน่เลยสวัสดีเจ้าเคยเจอสหายของพวกเราบ้างไหมเป็นเพราะจะบรรยายได้ไม่ละเอียดพอเท่ากับเลยจำไม่ได้ข้าจะลองดูเขาเล่นความเหนือเมฆาป่ะเจ้าเคยเห็นสหายของพวกเราไหมจันทาไงเขาสวมใส่ชุดสีน้ำเงินก็เล่นคู่กับน้องมาเสียไม่รูปงามเท่าข้าสวัสดีเจ้าเคยเห็นสหายของพวกเราไหมสูงกว่าจอมปีศาจตรงนี้รูปงามกว่าดูสิเจ้าหยวนโจเขาอยู่ที่ไหนทำไมเจ้าถึงอยากได้มุกพลังของเจ้าหยวนโจไม่ควรน้องคนนี้เพราะข้าต้องการอิสระของเจ้าหยวนโจเกี่ยวอะไรกับอิสระของเจ้าอย่างนั้นเหรอเจ้ากับเจ้าหยวนโจมีความแค้นต่อกันอยู่กับคนที่เป็นศัตรูกับเจ้ามาตั้งแต่เกิดเช่นนี้เจ้าจะรู้สึกเช่นไรเจ้าเกลียดเขาไหมก็ตลกดีนะวันๆมีแต่เรื่องตอบไม่ถูกใจนะพ่อและพี่ชายของมันจะคุมไม่ได้เลยเว้ยเขาฆ่าคนบริสุทธิ์ไปตั้งมากมายแต่เจ้ากลับฆ่าเขาไม่ลงทำยังต้องเผชิญหน้ากับเขาทุกคืนวันเจ้าจะไม่เกลียดเขาได้ยังไงกรอบอยู่กรอบที่แน่เลยเนี่ยมีกระปีแสงเจ้าควรจะเกลียดเขาในกับยานี้มีอะไรทำไมไม่เป่าใส่หน้ามันนะลูกไม่ได้ผลที่หาดลิงซีย่อมต้องจุดนอแรดอยู่แล้ว
าแรดเชื่อมยินอย่างได้ช่วยดูดไอพยาบาททั้งในและนอกเคหะจะเจอกับยานหมูเด้งคือว่าได้เท้าจั๋วยืดอาวุธให้สุดๆรู้ไหมว่าอะไรคือไอพยาบาทฟ้าดินมีกลิ่นอายแห่งความแค้นหลอมเป็นความพยาบาทพวกมันเป็นของบำรุงโดยธรรมชาติของสัตว์ร้ายและความเกลียดชังและความเจ็บปวดในส่วนเล็กของใจเจ้าได้ด้วยมาเถอะฟังความแค้นในใจของเจ้าหน่อยให้พวกมันบอกเจ้าว่าควรทำยังไงหยิบแล้วแทงเลยลูกจบใช่ชักมาแล้วแทงปักเลยจบนั่นแหละถูกแทงเลยปีศาจอยู่ข้างหน้าแล้วยืดอาวุธให้เขาสั่งหมายถึงแต่เขาก็บางอย่างพลาดอยู่นะใช่ไหมข้างในอ่ะเทพไปเจอมาสำรวจความจริงกันหน่อยเจ้าเป็นถึงจอมปีศาจแต่กลับต้องยืมพลังของข้าถึงจะรับรู้ที่ถึงเขตแดนมันที่จริงข้าทำเองก็ได้เอาเจ้าอยากจับมือพี่เซียวก็พูดมาตรงๆสิเจ้าเพิ่งอายุเท่าไหร่เองก็รู้เรื่องผมดีแล้วตอนที่ข้าอายุ370ปีเพิ่งจะรู้จักความรักระหว่างชายหญิงเป็นครั้งแรกเองเจ้าหยวนโจไปกินข้าวในคุกเถอะไปแล้วไปเราไปเถอะยังไงลังท้ายลังท้ายฉันพยายามเดินได้ช้าที่สุดทางมาถูกปิดตายหมดแล้วยืนสุดอุ้ยออกมาเอาแล้วเธอจะยืนตรงนั้นทำไมยังไงจั่วเขาสั่งเอาเลยจั่วจั่วเริ่มจั่วจิ้มมาเลยเขาชอบมาเงียบๆเลยสหายทำไมถึงทำตัวลึกลับฮะทุกเอาละเอาเถอะมาวินี่มันรูปนี่ชิงเกอร์ชิงนะชิงเกอร์ชิงเกอร์ใช่ไหมชิงเกอร์เหรอชิงใช่ป่าวะชิงเกอร์เออชิงเกอร์ถูกแล้วนี่อะไรเหรอล่าเกิดโรคระบาดที่ธิดาชิงเกิงเชื้อศิลาแห่งจินลี่กลายเป็นเม็ดย้อมสีแดงมอบให้ทุกคนคุ้มครองให้ปลอดภัยก็คือหลอกป่ะเนี่ยคนบนภาพวาดนี้ก็มีเชือกไขมุกแดงด้วยเทพธิดาชิงเกิงพูดผีปีศาจอะไรก็ล้วนอย่างเป็นเทพธิดาคิดว่าเป็นกันง่ายนักเลยแต่งตั้งแต่ก็เคยอ่านในตำราชิงเกิงอยู่บนต้นจีไปมู่เกิดมากินดอกไม้และผลไม้ป้องกันโรคระบาดได้จริงชิงเกิงป้องกันโรคให้ได้แค่ตัวเองความจริงแล้วนางเป็นแค่ปีศาจน้อยตนหนึ่งเมื่อก่อนเคยเห็นที่ต้าห่วงบินไปบินมาอยู่ในป่านั่นทั้งวันเลยนกหูกระเสียวจิ๋วอีกนกกระจอกเล็กๆทำไมถึงถูกคนเรียกว่าเทพธิดาสถาปนาตัวเองขึ้นมาเลยใช่เทพส่วนใหญ่ที่ผู้คนพูดถึงเกิดมาเพื่อเติมเต็มความปรารถนาของพวกเขาหากมีความต้องการคนก็จะยกย่องจะฝากความหวังไว้กับเทพเจ้าแต่เมื่อหายนะมาเยือน
พวกเขาก็จะบ่นว่าเทพเจ้าไม่ตอบรับฟ้าดินไร้เมตตาสรรพสิ่งล้วนมีทุกข์จึงเลือกทำชั่วอย่างสบายใจโยนภาระให้เทพที่ไม่มีอยู่จริงรับผิดชอบไปถ้าคนที่ใส่ไข่มุกแดงนี้ตายกันหมดไข่มุกนี้ก็ไม่ได้ป้องกันโรคแล้วหรือว่าแต่นี่ก็มีแค่ภาพวาดฝาผนังไม่มีทางออกอะไรเฟยฮะเด็กไหนก็ฮะเฟยฮะจะใส่ผ้าลับลับล่อล่อในเมื่อชิงเกิงอยากเป็นเทพธิดาขนาดนี้อยากให้คนบนโลกนับถือนางเป็นเทพชินันพูดอะไรก็ทำตามซะเลยสิอืมฮะเขาลบเขาลบนับถือจะเป็นให้ได้เลยเทพธิดาอุ้ยอุ้ยหรือไม่จะต้องทำอย่างนี้ได้ผลได้ผลเฉยฉันทำไปมั่วๆจ้ะแต่ได้ผลเฉยเขาตั้งระบบอวยยศตัวเองนะอวยหนึ่งครั้งว่าตัวเปิดหนึ่งบานถ้าคำนับฉันฉันก็จะเปิดประตูให้ไม่รู้ว่าข้างในจะมีอะไรเจ้าหยุนโจงเจ้านำหน้าข้าระวังหลังล็อกเป้าอะนะล็อกพิกัดอะนะรู้รู้รู้ไหมลูกเดี๋ยวอ้าวมีปิดด้วยเฟยเหรอพี่หวานพระเทพธิดาเฟยเป็นคนบิดปะใช่เออมือแต่ข้อมือเป็นแดงอะไรไม่รู้อะสักอย่างหรือกลับดักกันเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ทำได้แค่เดินไปข้างหน้าแล้วเป็นหน้ากากวะปกป้องให้ดีฉกอู่เลยไหมไม่ใช่เพื่อตายด้วยกันแน่นอนงั้นแสดงว่าคำนับก็ไม่ใช่เปิดประตูสิเออก็คือตั้งใจเปิดเองเนี่ยแล้วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกลับบ้านจริงด้วยแต่อันนี้เปิดสิจะไม่รู้เปิดไม่ได้แล้วประตูเนี้ยพังแล้วเหรอเอาเราเมียกันพี่เผยพี่เผยจะเป็นอะไรไปพี่เผยเอาเอาสวรรค์พี่เผยท่านติดโรคระบาดโรคระบาดเลยอุ้ยโอ้ยปิดแรงมากให้กูเดินออกมาสัก3เมตรก็ไม่ได้ไซิวจัวโดนคุมอยู่โผล่มาอย่างไวว้าวในด้ามสือจิ๋วเข้ามาเขาถูกอภิบาลครอบงำอันตรายมากทำไมมีอภิบาลมากเช่นนี้ข้าจะฆ่าเจ้าเราสองคนมีอุดมการณ์เดียวกันแต่ตอนนี้เจ้าทำไม่ได้แล้วดูอย่าขยับข้ากำลังช่วยเจ้าอยู่ดูออกมาวะข้าจะฆ่าเจ้า
รับปากเจ้าตั้งนานแล้วไม่ใช่เพียงแต่ไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ได้คุณแล้วคุณเสือมันเป็นไรไหมแน่ๆมันต้องรออยู่เออยืนอยู่ข้างนอกหายแล้วเนี่ยอย่างไม่หายวะรุนแรงเหลือเกินด้วยกันแล้วพ้องนะใช่เจ็บทั้งคู่เชื่อมกันอ่ะเออพอเห็นเหมือนเซียวอาจจะอันนี้เอออุ้ยเอามาแล้วเพิ่งได้เวลาละค่ะหรือว่าเขาคือคนบิดเออหรือเปล่าชื่อทางก็เป็นเจ้าหนองชั่วร้ายนี่เองเป็นไปได้ไม่ใช่คนอื่นแต่เป็นสหายรักของข้าโอ้ยเจ้าเห็นเขาเป็นสหายแต่เขาเห็นเจ้าเป็นอะไรล่ะโจอี้ฉันคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเจ้าคือใครศัตรูที่ไม่อาจอยู่ร่วมใต้ฟ้าเดียวกันศัตรูอยู่ตรงหน้าเจ้าเจ้าควรทำอะไรล่ะถ้าจะฆ่าเขาก็ตามันหายแล้วนะสนุกการละครเออเนี่ยตามันหายแล้วนะเสียวจัวไม่หวนเสียวเดินไปตบเลยอยู่ตรงนั้นเองเจ้าต้องการอะไรกันแน่ข้าต้องการมุกพลังของเจ้าเจ้าเองก็มีจะชิงของข้าไปทำไมในโลกนี้มีเพียงมุกพลังของเจ้าถึงจะทำลายเพียงหนึ่งของตราไปเจอได้ข้าอยากปลดผนึกไปเจอบนตัวข้าให้ได้รับอิสระอีกครั้งผนึกเหรอเพราะผนึกแห่งสวยนี่ข้าจะได้ถูกขังอยู่ในเคหะหนึ่งสี่ออกไปไม่ได้ชั่วดีรันเทพธิดาไปเจออมหิตจริงๆโจอี้ฉันเจ้ายังรออะไรอยู่ยังไม่ฆ่าเขาอีกเสี่ยวจัวเสี่ยวจัวเดี๋ยวไปจับมือน่าจะการละครก็ละครตาหายแล้วที่เนี่ยมันมีความลังเลเบาๆมับเสี่ยวจัวแต่ว่าไอ้ที่ดูดออกไปก่อนนั้นเนี่ยน่าจะช่วยได้อยู่ไอ้พยาบาลไม่ดูดก็ผนึกไว้อะสักอย่างสักอย่างนี่ไงลุกขึ้นมาสหายรักเออเป็นไปได้ยังไงได้ยังไงเป็นไปไม่ได้เออคนรักกันเขาไม่ทำกันหรอกจ้ะเราเหมือนการละครอยู่แล้วแน่นอนตั้งแต่เรื่องก่อนไว้ใจใครอะไรการละครเก่งมาก
จที่นี่มีไอพยาบาลและไอปีศาจอบอวนมากมายทำให้ข้าหลงไหลไม่ทันสังเกตว่าที่นี่มีผนึกของตราไปเจอก็ปลดปล่อยให้ก็ได้ปะพวกเจ้าสองคนร่วมมือกันแสดงละครตบตาค่ะมิได้มิได้ข้าไม่ได้แสดงความหวาดกลัวเป็นเรื่องจริงกระบี่แสงเมฆาของที่เท้าเสี่ยวจั่วน่ากลัวยิ่งนักข้าน่ากลัวยิ่งกว่าข้าอยากลองดูไหมได้เจ้าฟื้นคืนสติตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยจะช่วยคงช่วยได้บ้างแหละน่าจะช่วยนะข้ากำลังช่วยเจ้าอยู่ข้าจะฆ่าเจ้าต้องจะต้องนานแล้วไม่ใช่หรอตอนนี้มันต้องแบบไม่ใช่ตอนนี้มีอะไรบ้างล่ะก็มีแค่ตอนนี้แหละเพราะมันเป็นแบบว่าบังอยู่อะเนาะเป็นแดงๆอะก็เลยไม่เห็นโอ้ยไม่ปกติแล้วนี่ทำไมยังซื่อเบื่ออยู่อีกอ่ะเจ้าสิไม่อยากรู้จุดประสงค์ที่แท้จริงก็ทำเรื่องที่เจ้าถนัดสิอ๋อในละครไม่ดีหรือมั้งแกโบ๊ะบ้าหมายถึงการแสดงอย่าฉวยโอกาสแข่งส่วนตัวนะไม่ทำหรอกนะเออชอบความตบหน้าส่วนตัวไม่ทราบว่าพร้อมหรือยังโบ๊ะบ้าท่านใจจะเป๋วนะน่าเสียดายเดี๋ยวพูดอย่างนี้ผนึกของตราไปเจอปลดได้จริงๆแต่จำเป็นต้องให้ข้าใช้อัพยาบาทของฟ้าดินร่ายอาคมด้วยตัวเองถึงจะได้ข้าตายแล้วตอนที่เจ้ามีมุกพลังของข้าก็ไร้ประโยชน์คนที่หลอกจะว่าให้ใช้มุกพลังของข้าทุกคนโดนหลอกไม่ใช่คนโง่กับคนโกหกทุกคนโดนหลอกแล้วปีศาจเจ้าต่างหากที่เป็นคนโกหกหลอกลวงโลกนี้นะจริงใจไม่มีใครเชื่อน่าซื่อใจคดชนะเสมอช่างเถอะข้าแค่อยากรู้ว่าคนที่หลอกลวงเจ้าให้เจ้าเอามุขพลังของข้าเป็นใครเจ้าไม่บอกข้าก็พอเดาออกบนตัวเจ้ามีกลิ่นอายอันคุ้นเคยที่ทำให้ข้ารังเกียจเอาหุ่นเซียวไปก่อนละหุ่นเซียวอุ้ย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 ไม่บอกแล้วอุ้ยเอานี่ไงไม่ให้ไปหรอกจบเลยอ่ะไม่ใช่อะไรนะแขนตอนแรกที่บูทไหลดอกเลยอุ้ยเต็มหน้าอ้าวอีหมอคนรักเฟยโอ้ยสับสอนตายเลยเนาะคือเรื่องซับซ้อนเกินจริงโอ้ตายละแซวว่าช่วยเหลือกันร้อนมากติดโรคระบาดไปเนี่ยติดดินี่ไงนั่นไงมือของเจ้าเขาเช็คจริงๆนะข้าหมายถึงบนมือเจ้าเลยเอาเป็นกันหรอเอาติดกันเอาตายปีศาจจะไม่รอดเลยเป็นโรคระบาดก็อยู่ใกล้เฟยหมดกันเออติดไหมนะติดน่าจะติดกันหมดวนเซียวเอา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 เออ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 เอาสิจัวนี่สลบสลบกันหมดก็มีแค่เฟยบ้างที่ทำยาถอนได้ใช่แต่เฟยน่าจะรักกับจะอยู่ห่างๆข้าหน่อยซิงเกิลแน่นอนใช่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 มาเอามาฮะอยู่ให้ห่างจากพี่เผยหน่อยข้าเป็นครึ่งเทพครึ่งปีศาจมีสายเลือดเทพน่าจะไม่มีปัญหาติดแต่ข้าก็ไม่เป็นอะไรนะเช่นนั้นก็น่าแปลกไม่ไหวไม่ไหวร้อนมากพวกเราต้องรีบไปจากที่นี่มิฉะนั้นอาจร้ายมากกว่านี้ได้ต่อให้มีดปังตอของข้าบินข้าก็จะขุดอุโมงค์ปีนออกไปให้ได้อ๋อส่งคนเดียวมาก่อนไฟเฟยช่วยหน่อยเรื่องนี้เขาก็ยังคู่กันเหรอคู่กันสองเรื่องเลยแล้วไปเลยไปเลยไปเลยไม่พูดอะไรเลยไปเลยชิงเกิงอะไรอ่ะเท
ที่เขาประคองอยู่คือชิงเกิงเจ้าแน่ใจนะว่าใช่แน่ใจสิเหมือนในภาพวาดเลยเจ้าดูแลพี่เผยอยู่นี่นะอันนี้ไปจิวเอารถตามไปด้วยอันนี้อ๋อเจ็บเจ็บเจ็บแต่ไปจิวเนี่ยไม่เป็นอะไรใช่ป่ะใช่ติดพิษส่วนเฟยเนี่ยทำไมสะบักสะบอมขนาดนี้อย่าเข้าใกล้ข้าไม่ต้องให้เจ้าช่วยแล้วเจ้าก็ไม่ต้องมายุ่งด้วยอแอบรักเออคนนี้ผักใสเออยากเป็นปีศาจแต่อีกคนอยากเป็นเทพสรุปไปจิ๋วช่วยรักษามาช่วยทั้งคู่เลยทรงละสวรรค์เจ้าบาดเจ็บแล้วจรรยาบรรณแพทย์เนาะเออข้าเป็นหมอมันไม่ได้จริงทำไมเจ้าต้องช่วยข้าอาจารย์ข้ามักจะพูดว่าหมอมีจิตใจเมตตาเห็นคนใกล้ตายย่อมต้องช่วยคนมาเคารพป่ะจะรู้ไหมว่าข้าเคยเป็นเทพธิดาที่ถูกชาวบ้านก็เข่ากราบไหว้ข้าอยู่ในเมืองนี้มาหลายร้อยปีแล้วผู้คนบูชาข้ามาตลอดขอพรให้ข้าคุ้มครองพวกเขาให้แคล้วคลาดความศรัทธาและความเชื่อของพวกเขาให้พลังแก่ข้าดังนั้นข้าจะอวยพรและคุ้มครองพวกเขาก็เหมือนกับเอาของขวัญของคนอื่นมาเกรงใจคิดแต่จะคืนอะไรกลับไปบ้างแต่มีวันหนึ่งเฟยมาเฟยมาถึงที่นี่ก็คนก็เป็นโรคเขาเป็นต้นตอของโรคระบาดถ้าพยายามเต็มที่แล้วก็ไม่อาจหยุดยั้งภัยพิบัติได้ร้อยปีก่อนไงที่โรคระบาดหลายแรงที่เขาพูดถึง
ไฟปรากฏจะเกิดโรคส่วนชิงเกิงป้องกันโรคข้าเป็นตัวกาลิกินีของเฟยเพื่อยับยั้งการแพร่โรคระบาดของเฟยเทพธิดาไปเจอจึงผนึกพวกเราไว้ที่เคหาดลิมซีข้าถูกผนึกไว้ที่นี่หลายร้อยปีแล้วเวลาอันยาวนานไม่มีที่สิ้นสุดเจ้าเป็นคนธรรมดาทั้งยังเป็นเด็กหนุ่มใช้ชีวิตมาเพียงไม่นานเจ้าไม่เข้าใจความทรมานที่ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนตายทั้งเป็นแบบนี้หรอกมีคนบอกข้าว่าขอเพียงข้าแพร่โรคระบาดออกไปล่อพวกเจ้ามาข้าเจ้าหยวนโจเอามุขพลังของเขามาข้าก็จะปลดผนึกไปเจอและไปจากที่นี่ได้ฮะฮะพี่เสียจัวข้ารู้จักคนที่เจ้าพูดถึงเขาชื่อหลีหลุนใช่ไหมเป็นภัยต่อโลกมนุษย์จะรู้ความผิดหรือไม่ไม่ใช่ความผิดของนางเป็นความผิดของข้าเพราะข้าทำให้นางถูกขังตลอดชีวิตจะพูดได้เหรอหากข้าเป็นนางข้าก็จะโกรธที่สวรรค์ไม่ยุติธรรมแก้โรคระบาดขอเพียงพวกเจ้ายอมช่วยข้าให้ช่วยชีวิตนางข้าก็จะช่วยพวกเจ้าช่วยทุกคนพูดจริงเหรอแต่นางบาดเจ็บสาหัสเกรงว่าเทพเซียนก็ยากจะช่วยหากอยู่ที่อื่นเกรงว่าจะช่วยไม่ได้แล้วแต่อยู่ที่นี่บางทีข้าจะลองดูได้จะมีวิธีเหรอเพราะโรคระบาดใช่ไอทั้งเมืองสายน้ำสื่อหนานถูกไอพยาบาทปกคลุมที่มีไอพยาบาทมาก พลังปีศาจของข้ายิ่งแข็งแกร่งข้าสามารถลองใช้ไอพยาบาทที่อยู่ที่นี่รักษานางได้โอ้เขาว่าสายรักษาอย่างนี้ว่ารักษาตัวเองได้ที่ไปจะเกิดโรคระบาดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือปีศาจล้วนคิดว่าข้าเป็นต้นกำเนิดแห่งหายนะเกรงข้ากลัวข้าชิงเกิงตัวหนึ่งบ
ยบินอย่างอิสระอยู่บนท้องฟ้าสดใสชีวิตมีเพียงโลกมนุษย์ที่ทำให้ข้ารู้สึกมีชีวิตชีวาตอนที่แล้วก็เป็นก็นกก็เด็กอุ้ยไงอุ้ยก็นกเหมือนกันก็คือโลกมันโอเคแหละแต่แค่แบบใครก็ยังอยู่ใกล้เขาไม่ได้ได้สิ่งมีชีวิตไอ้ที่อุ้ยไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าเรื่องที่แล้วจะได้ว่ามันก็เกี่ยวกับนกเหมือนกันใช่ไอ้เรื่องของกูรักของเขาได้แหละอะไรเงี้ยพออันนี้มาเป็นนกอีกมันก็เลยแบบอุ้ยอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่เห็นว่าแบบว่าไม่ว่าสิ่งมีชีวิตอะไรก็แล้วแต่เข้าใกล้เขาปุ๊บก็คือติดโลกต่อให้เขาแบบมาอยู่โลกมนุษย์แล้วก็ทุกอย่างมันดูแบบว่ามันแบบกุลาหลหมายถึงแบบว่าเขาว่ามาอยู่ที่เนี่ยเขารู้สึกว่าที่เนี่ยมันแบบมันดีสำหรับเขาแต่ว่าสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นก็ไม่สามารถเข้าใกล้เขาได้ดีเลยเพราะเหมือนเขาบอกเขาเหมือนถูกสาปอะเนาะก็เลยแบบมีความแบบว่าน้อยใจอะไรอย่างนี้แต่เขาบอกว่าเหมือนก็มีคนนี้แหละคือชิงเกิงนี่แหละที่เหมือนแบบว่ามองเขาต่างออกไปซึ่งเดี๋ยวอันนี้เขาเล่ามาเริ่มต้นก่อนไงก็เลยไม่รู้ว่ายังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่คิดอยู่ว่าหรือว่าไอ้หนทางที่เขาบอกว่าเขาสามารถช่วยเหลือเรื่องของโรคภัยพิบัติได้นี่คือเขาต้องสละชีวิตตัวเองปะวะไม่รู้แต่เขาบอกว่าเขามียานี่แปลว่ารู้ตำรับยาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวต้องไปรอดูกันเนาะยังไงก็ EP นี้2เป็น2 EP ที่เกี่ยวกับแม่นางชิงเกิงนั่นแหละก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรเป็นอีกหนึ่งเคสที่ถูกลีลุนนะหลอกใช่ใช่เหมือนเคสเชิงห่วงเลยเหมือนกันเลยหลอกว่าจะต้องจัดการของฝั่งไอ้เทพธิดาไปเจอเนาะกับฝั่งของจูเยียนนี่แหละ อะไรเงี้ยแบบว่าให้ทำร้าย2คนนี้ปุ๊บแล้วก็ฆ่าซะไอ้เจ้าหยวนโจซาแล้วก็เอาไข่มุกพลังของเขามาเจ้าเนี่ยก็จะโดนแบบว่าโดนปลดผนึกออกจากที่เนี่ยไปได้อะไรงี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือเหมือนเขาถูกเทพธิดาไปเจอเจนก่อนเนาะก่อนหน้านี้ร้อยกว่าปีที่แล้วที่เกิดโรคระบาดตอนนั้นก็เป็นตัวของเฟยเองนี่แหละที่ทำให้ไม่เกิดโรคระบาดตัวเขาเองก็ตอนแรกก็เหมือนแบบว่าเป็นเทพธิดาที่ชาวบ้านเนาะแบบว่าสร้างปั้นไว้ให้อะไรเงี้ยแบบว่ากราบไหว้นับถือบูชาอะไรอย่างเงี้ยแต่จนวันที่เฟยเข้ามาเนี่ยก็ทำให้เกิดโรคระบาดปุ๊บพอเกิดโรคระบาดปุ๊บคราวนี้มันก็เหมือนแก้ปัญหาช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้คนก็เลยแบบว่าคิดว่าเขาเนี่ยเป็นเทพธิดาที่หลอกลวงไม่มีความศรัทธาแล้วแบบก็เลยแบบว่าเอาน้ำสกปรกเอาอะไรมาแบบว่าทำลายสถานที่แห่งนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครศรัทธาไม่มีใครบูชาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเทพธิดาไปเจอเจนก่อนเขาก็เหมือนผนึกไว้สองคนไว้ที่เคหาดหลิงซีสองคนไว้ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยให้ชิงเกิงนี่ก็ออกไปไหนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยชิงเกิงก็เลยตอนนี้ก็เลยกลายเป็นแบบว่าเหมือนก็มีความแบบเกลียดฝั่งของเฟยด้วยที่แบบว่าเหมือนเป็นต้นตอใช่ที่ทำให้เขาต้องติดในสภาพแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราก็ยังไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้คือเขาแบบมีความสัมพันธ์อะไรกันยังไงเนี่ยแต่ฝั่งเฟยเองก็คือเหมือนมีความแบบรักมากเนาะอยากปกป้องอยากดูแลเขาอะไรอย่างนี้ซึ่งแต่ฉันอยากรู้มากเลยว่าทำไมเฟยอ่ะถึงอยู่ในสภาพนั้นแบบสะบักสะบอมมันเยินมากเลยตอนนี้อะไรจริงแต่เขาบอกไอ้ตอนไอ้กำไรมันต้องใช้เรื่องของเฟยใช่ปะใช่แต่ก็เลยคิดแบบว่าโอ้โหต้องทุบตีเอาเลือดขนาดนั้นเลยก็ไม่ป่ะหรือว่าอาจจะไปทำอะไรบางอย่างไม่รู้สู้กับอะไรหรือพยายามปกป้องชิงเกิงหรือเปล่าอ่ะก็เป็นเคสที่โดนฝั่งหลีหลุนเนี่ยหลอกใช้งานโดยการที่แบบว่าทำให้เกิดโรคระบาดซะถ้าเจ้าเนี่ยได้พลังมาจากไข่มุกของเจ้าหยวนโจเนี่ยใช่ไหมเจ้าก็จะสามารถออกไปจากที่นี่ได้เขาก็แบบว่าการติดอยู่ที่นี่มันทรมานเนาะเป็นร้อยปีพอมันมีเหมือนแบบวิธีที่จะทำให้ตัวเองออกไปได้มันก็เหมือนแบบตกลงทำไปโดยไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ว่าตอนแรกเทพธิดาไปเจอตัวจริงกับจอมปีศาจที่แบบว่ารับไอ้ตาไป
จออยู่เนาะเขามาแล้วเออบางทีสองคนนี้จะมาช่วยแบบปลดจริงๆอ่ะเธอปลดผนึกให้ก็ได้อะไรอย่างงี้แต่ที่เรื่องยากเรื่องราวอาจจะไม่ได้แบบว่ายุ่งยากขนาดนั้นเนาะอะไรอย่างงี้เนาะนะครับแล้วก็มันมีเรื่องก่อนหน้านี้ใช่ไหมเป็นเรื่องอ๋อเผยซินในสุดก็เฉลยไปแล้วแต่ว่าเผยซินนี่ก็คือเป็นคนของชงอูก็คือส่งเข้ามาเพื่อที่จะแบบว่าทำไงก็ได้แบบยื้อเวลาไว้ยื้อเวลาให้หน่วยเนี่ยไปให้ถึงแบบช้าที่สุดตามกำหนดระยะเวลาเนาะ5วันอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเขาบอกว่ามันจะเป็นวันที่แบบสามารถแบบว่าเป็นพระจันทร์สีเลือดป่ะเป็นแบบว่าเหมาะที่จะฆ่าแบบเจ้าหยวนโจที่สุดอะไรเงี้ยใช่เนาะแล้วก็จะเห็นว่าเผยซินเนี่ยเขาก็พยายามยื้อพยายามให้ออมเหมือนไปถึงไอ้เขาคุณลุนใช่ก็เลยแบบว่าเหมือนให้ฝั่งของอิงเลยเนี่ยเหมือนว่าวาร์ปมาแต่อิงเลยเหมือนคงไปได้ยินแหละว่าแบบเขาคุยว่าเกี่ยวกับเรื่องหมู่บ้านเนี่ยสักทีหนึ่งมันก็เลยมาว่าวาร์ปจัดมุกแวกเนาะแล้วก็เลยเหมือนว่าใส่สีให้มันเข้าไปว่าไอ้ที่แห่งนี้มันมีเรื่องราวที่จะต้องแบบขี้คลายก่อนแต่ก็มีหลายคนที่สงสัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างตัวของอาเจ้าจั่วเขาจั่วเขาก็จะแบบว่าทำไมรู้สึกว่าทุกอย่างง่ายจังเลยมันดูแบบวางไว้แล้วมันดูเหมือนมีคนเนี่ยกำลังแบบว่าจัดวางให้พวกเราจงใจอะไรเงี้ยก็สงสัยแล้วแต่อย่างของหวนเซียวเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเหมือนเขาอะรู้อะไรบางอย่างกับใต้เท้าเผยอะไรเงี้ยเรื่องแบบว่าทั้งเรื่องการยื้อหรืออะไรก็แล้วแต่คือมันจะมีตอนที่ไปจิ๋วโดนควันใช่ไหมแล้วมันจะมีตอนที่ใต้เท้าเผยเขาพูดว่าแบบว่าเราอย่าตามเข้าไปเลย อะไรเงี้ยรออยู่ที่นี่ดีกว่าเข้าไปเราก็แบบว่าเหมือนแบบว่าไปช่วยอะไรเป็นช่วยเขาไม่ได้แต่ว่าในขนาดนั้นคือหมดเสียวคือมองแต่เขาเผยตลอดเวลาเลยขนาดที่พูดอะไรเงี้ยแต่จริงเผยเซนเนี่ยเขาก็มีความแบบอยากปกป้องหมดเสียวเหมือนกันนะเห็นตอนที่เป็นควันเขาก็ยังเอาตัวมาบังอยู่เอาจริงเหมือนเขาอ่ะนี่คิดว่าเขาน่าจะคิดแค่ว่าฉันทำแค่ช่วยยื้อเฉยๆแต่คืออย่างอื่นนะฉันก็ช่วยตามปกติแต่ฉันแค่ช่วยยื้อเฉยๆให้มันเหมือนแบบช้าลงอะไรเงี้ยแต่มันพออยู่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเริ่มแบบเกิดความผูกพันนี่แหละเนาะจะแบบว่ามีเปลี่ยนใจกลางคันอย่างนี้หรือเปล่าก็แบบว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้คนในทีมมาสงสัยใช่เขาก็แบบคงสงสัยแล้วว่าใครอะไรเงี้ยเนาะประมาณนั้นเลยก็มีเรื่องตอนต้นอีกนิดที่แบบว่าฝั่งจูเย่ทางนี้เขาว่าเหมือนใส่จิตสำนึกเนาะของน้องชายเขาเข้าไปในหุ่นอะไรอย่างเงี้ยทำให้แบบน้องก็สามารถโผล่มาได้เป็นครั้งเป็นคราวมาคอยช่วยเหลือปกป้องพี่ได้เป็นครั้งคราวอะไรอย่างงี้ซึ่งสิ่งนี้มันก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ฝั่งเผยซินเองอาจจะแบบว่ารู้สึกรู้สึกผูกพันกับฝั่งนี้กับฝั่งนี้มากขึ้นก็ได้แล้วก็แบบว่าเริ่มไปทำงานในฝั่งหนูก็เป็นสองตอนที่ก็เป็นเรื่องราวใหม่แล้วก็สนุกแล้วเนาะเดี๋ยวต้องมารอดูต่อว่าใน EP หน้าจะเป็นยังไงต่อไปเนาะนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสำหรับดิชั่นกับซีรีส์จีนเรื่องห้วงฝันหวนคืนใน EP ที่11แล้วก็12นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะพี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากให้ทักกับบอลทีวีใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทั้ง3คนขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ทีนึงกับรีแอคชั่นใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ